ก่อนอื่นผมก็มาในนามของเครือข่าย Global Compact ประเทศไทยนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเริ่มเนี่ยก็ขอกล่าวขอบคุณนะครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ไอชานะครับที่ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็น National Dialogue ครั้งแรกของประเทศไทยที่เริ่มมีการหารือกันอย่างจริงจังเรื่องการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าความสำคัญแล้วก็ความสนใจของทุกภาคส่วนที่ได้รับนะครับเมื่อปี2011ตอนที่มีการรับรองขึ้นมาเนี่ยการประชุมครั้งแรกเรียกว่า Forum on Business and Human Rights ครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับรอง UN Guiding Principles ไปแล้วเหงาๆอะครับในห้องประชุมเนี่ยมีสักประมาณ 200-300 คนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้แทนจากยุโรปเพราะว่าอยู่ที่เจนีวาก็มีเฉพาะผู้แทนแต่ว่าครั้งล่าสุดที่หลายๆท่านในบนเวทีนี้แล้วก็ในห้องนี้ได้ไปร่วมมาครั้งที่5เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคนลงทะเบียนเข้าร่วมเนี่ยเกือบ 3,000 คน 2,500 กว่าคนมาจากทุกภาคส่วนในห้องเนี่ยมีแต่ที่ยืนไม่มีที่นั่งนะครับแล้วก็มีผู้แทนไม่ใช่แต่จากยุโรปแล้วก็ไม่ใช่แต่จากภาคเอกชนแต่ว่ามีจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันสะท้อนหลายๆอย่างว่าโลกของเราโดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติแล้วก็ทุกคนเนี่ยตื่นตัวให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับซึ่งก็เรียนเป็นข้อสังเกตไว้ว่าก็เลยรู้สึกดีใจที่ว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มมีการหารือในวันนี้ได้นะครับประเทศไทยซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมนะครับเป็นสะพานนะฮะของภาคเอกชนในการที่จะเชื่อมต่อร่วมมือนะครับกับทุกภาคส่วนในประเทศในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังนะครับและยั่งยืนนะฮะอย่างที่หลายท่านได้พูดมาแล้วว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับถึงไม่มี3เสาหลักของ Guiding Principles ทั้ง3เสาหลักเนี่ยก็ต้องการอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนการมีส่วนร่วมการหารืออย่างสร้างสรรค์นะครับผมคิดว่าคือเป็นเวลาที่เราก้าวข้ามการที่ว่าจะชี้นิ้วและโทษกันว่าใครทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ว่าเรามามองร่วมกันว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะช่วยมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้อย่างไรนะครับและแต่ละส่วนจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรซึ่งผมก็คิดว่าการหารือในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกันเพื่อมาดูว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปนะครับก็อย่างที่เรียนว่าคือเครือข่าย Global Compact ประเทศไทยเนี่ยก็พร้อมจะเป็นอีกจิ๊กซอว์นึงที่จะมาต่อเชื่อมกับภาพใหญ่ของประเทศเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วนอกจากนั้นเนี่ย2เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้คือเล่าให้ท่านฟังว่า UN Global Compact เนี่ยมาเป็นมีที่มาอย่างไร Global Compact Network Thailand มีที่มาอย่างไรเพื่อต่อจากที่ท่านอาจารย์เสรีได้กรุณาโหมโรงหรือเกริ่นไว้ให้เมื่อเช้านี้แล้วนะครับก็ขอบพระคุณท่านมากเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะกล่าวสั้นๆว่าแล้วเรามาต่อเชื่อมโยงกับการหารือเรื่อง Business and Human Rights ในประเทศไทยได้อย่างไรนะครับคือขอย้อนไปนิดนึงเมื่อปี2000นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์เสรีได้เกริ่นไว้นะครับว่าคือตอนนั้นเนี่ยโลกกำลังประสบความผันผวนทางเศรษฐกิจเยอะนะครับท่านอาจจะทราบว่าธุรกิจเนี่ยผันผวนเพราะว่า .com ฟองสบู่เพิ่งแตกในสหรัฐนะครับปี2000เกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองทางเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็เกิดมองว่าคือในสหประชาชาติเองเนี่ยก็มองว่าปกติสหประชาชาติซึ่งมีเฉพาะภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ที่เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันเนี่ยนะครับก็มองว่าเอมันภาครัฐอย่างเดียวหรือว่าภาคสังคมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอในการที่จะขับเคลื่อนหลักการหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนเกือบ10ฉบับที่มีอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาศัยแต่ภาครัฐอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าหลายๆส่างหลายๆส่วนเนี่ยสิ่งที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยก็คือภาคเอกชนด้วยกันเองนะครับอย่างเช่นการเคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยการเคารพสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานในด้านต่างๆเนี่ยภาคเอกชนเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะให้เกิดเป้าบรรลุเป้าประสงค์เหล่านี้ได้ทำงานได้สำเร็จนะครับทางโคฟี่อันนันซึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติตอนนั้นเนี่ยก็เลยรวบรวมนะครับภาคเอกชนนะฮะตอนนั้นเนี่ยมีประมาณ40กว่าองค์กรที่เข้ามารวบรวมเครือข่ายกันนะครับในการเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแล้วรวบรวมมาแล้วมาทำอะไรนะครับเพื่อบอกว่าอย่างที่ท่านเห็นในนี้นะฮะว่าเป็น Global Compact เนี่ยเป็นShared Values and Principles เพื่อมาหาหลักการสากลร่วมกัน10ข้อเดี๋ยวผมจะเรียนให้ท่าน4ด้านอย่างที่ท่านอาจารย์สายได้กล่าวไปนะครับเพื่อที่จะอันสำคัญประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้คือ Human Face to the Global Market อันนี้คืออะไรคือเพื่อให้เห็นความสำคัญว่าการขับเคลื่อนทางเอกชนหรือเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงตัวคนนะครับที่อยู่เป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกด้วย
ซึ่งก็เกิดเป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็ท่านเลขาธิการบานคีมูนก็สานต่อในเรื่องนี้ในช่วงต่อมานะครับแล้วก็นะฮะซึ่งเครือข่าย UN Global Compact เนี่ยในระดับโลกตอนนี้เนี่ยก็เติบโตขึ้นมานะครับจากตอนนั้น40กว่าองค์กรก็มีประมาณตอนนี้เนี่ย 13,000 กว่าองค์กรนะครับเป็นภาคเอกชนประมาณ 8,000 กว่าองค์กรที่ไม่ใช่เอกชนประมาณ 4,000 กว่าองค์กรนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีการส่งรายงานประจำปีกว่าไปแล้ว 30,000 กว่าฉบับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรไปที่ไหนนะครับแล้วเราก็โชคดีในวันนี้ที่ท่านปรีดาจาก Panda Group เนี่ยเป็นสมาชิกแรกเริ่มของไทยที่ไปสมัคร UN Global Compact ท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยตอนนี้มีอยู่ใน160ประเทศนะครับกว่า160ประเทศทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยหลายด้านทั้งด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานสิทธิสตรีสิทธิของเด็กนะครับการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยครอบคลุมอยู่ภายใต้หลักการสากล10ประการ4ด้านอย่างที่ดีเรียนไปแล้วคือเรื่องสิทธิมนุษยชนแรงงานสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าอย่างที่เรียนว่าคือว่าสมาชิก UN Global Compact เนี่ยมีอยู่ในทั่วโลก160กว่าประเทศทั่วโลกเขาก็มองว่าการรวมตัวเฉพาะที่นิวยอร์กหรือว่าในระดับโลกเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอมันต้องมีการรวมตัวในประเทศด้วยเพราะว่าสมาชิกเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในประเทศต่างๆในไทยเองเนี่ยตอนนี้มีอยู่36องค์กรที่เป็นสมาชิกนะครับก็หลายๆท่านก็อยู่ในที่นี้นะครับด้วยเขาบอกว่ามันควรจะรวมตัวในประเทศด้วยเกิดเป็น local network ขึ้นมาเพื่อร่วมกันผลักดันหลักการเหล่านี้ให้เกิดผลอย่างจริงจังในประเทศไม่ใช่ว่าเป็นหลักการลอยๆแต่ว่าสามารถคือบริษัทเหล่านี้เนี่ยรวมตัวกันผลักดันในระดับประเทศด้วยก็มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายระดับประเทศขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วในกว่า85ประเทศทั่วโลกนะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศล่าสุดที่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายขึ้นมาเกิดขึ้นมาในปีนี้นะครับอย่างที่เรียนว่าคือในไทยตอนนี้มีอยู่36องค์กรที่เป็นสมาชิก UN Global Compact จาก36องค์กรเนี่ยก็มี15องค์กรนะครับมาคุยกันว่าเราควรจะจัดตั้งขึ้นเป็นเครือข่ายนะครับซึ่งเคยมีความพยายามมาแล้วในอดีตแล้วก็อันนี้เป็นครั้งล่าสุดที่จะพยายามผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับซึ่งได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะผลักดันหลักการสากลทั้ง4ด้านที่ว่านะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญเนี่ยที่ผมอยากจะเน้นย้ำว่าคือองค์กรเหล่านี้ทั้ง15องค์กรเนี่ยต่างก็ทำการส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืนอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการส่งเสริมธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในหลายด้านอย่างท่านที่เห็นว่าคือทางกลุ่มปตท.นะครับปตท.ปตสภ. Global Chemical ส่งเสริมสิทธิต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสิทธิการศึกษาก็มีทาง CPO หรือ True นะครับที่ส่งเสริมสิทธิทางการศึกษา Density เองก็เป็นบริษัทแรกที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลในประเทศก็ส่งเสริมสิทธิทางสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องแรงงานก็มีมิตรผลที่ได้รับมาตรฐานบองซูเครนะครับแล้วก็ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ไทยยูเนียนแพนด้าเองแพนด้ายิ่งกว่านั้นก็คือนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับซึ่งแล้วหลายๆบริษัทในหน้าที่นี้เนี่ยก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะนำหลักการระดับโลกเนี่ยมาขับเคลื่อนในประเทศนะครับหลักการที่ว่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนมันมี4ด้านที่สำคัญสิทธิมนุษยชนแรงงานสิ่งแวดล้อมและการต้านทุจริตนะครับผมอยากจะเน้น2ข้อแรกซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่เรามาหารือกันในวันนี้คือเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับคือ1สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล2มันตรวจตราดูแลไม่ให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนหลักการ10ประการโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน2ข้อเนี่ยเป็นหลักการที่สมาชิก UN Global Compact นะครับทุกคนถ้าเข้าสมัครเป็น UN Global Compact แล้วเนี่ยต้องรับรองและรายงานทุกปีว่าเราเนี่ยนำหลักการอย่างเงี้ยมาใช้ในธุรกิจของเราอย่างไรนะครับแต่นี้เนี่ยก็อาจจะแล้วก็มีอีก2ส่วนคือเรื่องของแรงงานสิ่งแวดล้อมการต้านทุจริตจริงๆแล้วเนี่ยคือจะบอกว่ารายงานไม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวแต่ผมต้องการจะเน้นใน2ข้อแรกเพื่อให้เห็นภาพว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญจริงจังในเครือข่าย Global Compact และสมาชิกองค์กรต่างๆที่เป็นสมาชิก Global Compact เนี่ยก็ได้นำสิทธิมนุษยชนเหล่านี้มาใช้ด้วยนะครับซึ่งผู้แทนจาก2องค์กรสมาชิก Global Compact ไทยก็จะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับ
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะเห็นภาพไปแล้วเราพูดถึงหลักการ10ข้อเนี่ยแล้วเมื่อเช้าท่านได้พูดถึงเรื่องของ guiding principle เนี่ยมันมาเชื่อมโยงกันยังไงมันหลักการเยอะแยะไปหมดหลักการซ้ายหลักการขวาหลักการมันเยอะแยะไปหมดมันมาเชื่อมโยงกันยังไงคือสิ่งหนึ่งที่ทาง global compact มองก็คือว่า guiding principle ที่ทางท่านประกายรัฐและทางท่านเถรีได้กล่าวไว้เนี่ยมันช่วยให้เกิดความชัดเจนนะครับในการที่จะนำหลักการสากล2ข้อเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยไปปฏิบัติของภาคเอกชนนะครับที่จะบอกว่าเราควรจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างไรเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไรแล้วก็เยียวยาสิทธิมนุษยชนอย่างไรมันเกิดให้ความชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าท่านกลับไปดูเนี่ยบอกแค่ว่าสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลหรือมันตรวจตราดูแลในธุรกิจของคนเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันยังลอยๆอยู่guiding principle ที่ขึ้นมาเมื่อปี2011เนี่ยมันช่วยให้เกิดภาพชัดเจนมันเป็นคู่มือที่ช่วยแนะนำชี้แนะลงไปให้ลึกยิ่งขึ้นว่าจะนำหลักการ2ข้อนี้ไปทำอย่างไรแล้วก็จะร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมอย่างไรนะครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยคือสิ่งที่ UN Global Compact สมาชิก UN Global Compact และโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่าย Global Compact ในไทยสามารถที่จะทำได้เนี่ยเพราะว่าคือนำเรื่องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปผสานเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่ท่านทำอยู่หรือว่าภาคเอกชนทำอยู่หรือว่าประสานอยู่ในปัจจุบันในการทำธุรกิจหลักของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนะครับการลงทุนทางสังคมสิ่งที่ท่านจะลงทุนต่อไปเนี่ยมันจะตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์สิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไรการทำสาธารณกุศลการทำ CSR ต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นการทำเพื่องานกุศลอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงว่าในตัวท่านเองเนี่ยมีการปรับปรุงเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วหรือยังในก่อนที่ท่านจะไปทำการกุศลเหล่านั้นแล้วก็มีส่วนร่วมในเชิงนโยบายซึ่งการเรื่องมีความส่วนร่วมในเชิงนโยบายเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญอย่างที่ทางท่านผู้แทนทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้พูดขึ้นมาแล้วนะครับว่าในเรื่องของการทำแผนชาตินะครับในการทำแผนสิทธิมนุษยชนฉบับที่4การติดตามตามกระบวน UPR เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมาชิก UN Global Compact ในฐานะที่1เป็นภาคเอกชน2ได้ไปรับปากเขาไว้แล้วว่าเราจะต้องส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องกลับมาช่วยกันคิดช่วยชาติคิดว่าเราเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างไรนะครับและอย่างที่บอกว่าเครือข่ายเราก็จะเป็นสะพานเชื่อมท่านอาจจะเอื้อมลงไปไม่ถึงบริษัทเหล่านี้เราพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ภาครัฐเหล่านี้เข้าถึงภาคเอกชนเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันว่าบริษัทเหล่านี้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วหลายๆบริษัทอย่างที่ผมเรียนไปทำกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่เรียนว่าคือด้วยความสำคัญของการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันเนี่ย Global Compact Network Thailand ของเราเนี่ยก็เลยนำเรื่องการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นหัวข้อหลักนะครับในการทำงานของเรานะฮะกิจกรรมของเราที่จะทำเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยนำเรื่อง Business and Human Rights เนี่ยเข้ามาเป็นธีมหลักในการที่จะส่งเสริมต่อไปกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่เราจะทำนะฮะแต่นอกจากนั้นเนี่ยอันหนึ่งที่ผมข้อสังเกตอีก2อันที่มันมาจากการหารือของ Global Compact Network Thailand ด้วยกันคือ1อย่างที่ท่านเห็นคือบริษัทที่มาร่วมกันอยู่15บริษัทในเครือข่ายขณะนี้มีหลายขนาดทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กในการจะทำอย่างไรให้ SME นะครับบริษัทขนาดเล็กขนาดจิ๋วเนี่ยที่อยู่ในซัพพลายเชนของเราได้รับรู้รับทราบเรื่องการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับอันที่2เนี่ยอีกข้อสังเกตหนึ่งซึ่งผมอยากจะย้ำในเรื่องการทำกิจกรรมของเราเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมีการไปเชื่อมกับการหารือในภาพใหญ่อย่างนี้ท่านเสรีได้พูดถึงว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปสอดแทรกอยู่ใน17ข้อของการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะการหารือหรือการทำงานของเราก็ต้องไปเชื่อมโยงในตรงนั้นด้วยก็ขอเรียนด้วยว่าการผลักดันเรื่อง SDG ก็เป็นหัวข้อหลักหัวข้อที่2ของ Global Compact นะครับ Network Thailand เรามี2หัวข้อคือ Business and Human Rights แล้วก็การผลักดัน SDG เราพยายามจะเชื่อมโยงให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดความสับสนว่าเอ้ยไปหารือเรื่อง SDG อยู่เวทีนึงมาหารือเรื่อง Business and Human Rights อีกเวทีนึง2เวทีนี้มันเสริมกันหรือไม่อย่างไรนะครับก็อยากจะฝากในประเด็นนี้ไว้ด้วยรวมทั้งของกระบวนการ UPR กระบวนการวางร่างนโยบายแผนชาติซึ่งภาคเอกชนเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญส่วนหนึ่งก็ควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะช่วยขับเคลื่อนหรือว่าออกข้อคิดเห็นในการที่จะนำแผนเหล่านี้ไปปฏิบัติ ด้วยนะครับผมขออนุญาตลงนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพว่าแล้ว Global Compact Network Thailand เนี่ยรวมตัวกันขึ้นมาแล้วเราจะทำอะไรนะครับอย่างที่ท่านเรียนไปอย่างที่เรียนท่านไปว่าคือว่าเราจะทำสองธีมหลัก
ธีมหลักที่สำคัญมากคือเรื่อง Business and Human Rights ธีมที่สองคือเรื่องของ SDG นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยมีประมาณ5ด้านการจัดบรรยายและการอบรมอย่างวันนี้นะครับเป็นการจัดสัมมนาที่เรามาร่วมกับกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ไอชานะครับคือเรามีวารสารราย3เดือนนะครับซึ่งเราผลิตขึ้นมาแล้วเราก็จะนำมาเรานำมาแจกท่านในวันนี้แล้วเราก็จะส่งผ่านช่องทางต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านได้รับรู้รับทราบก็จะเป็นข้อมูลอีกเป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกจากนั้นเราก็มีเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ Global Compact Network Thailand ซึ่งอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นแหล่งข้อมูลส่วนที่3ซึ่งเป็นแหล่งความรู้เนี่ยคืออย่างที่ท่านอาจารย์เสรีได้ยกตัวอย่างเมื่อเช้าคือเรามีในโลกนี้มีคู่มือเรื่องการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเยอะมากในGuiding Principle เองซึ่งทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมีคู่มือแต่ว่าเราพยายามจะเป็นแหล่งรวบรวมคู่มือเหล่านี้อันที่1อันที่2คู่มือเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศแล้วก็เป็นจะพูดอาจจะเป็นว่ามีตัวอย่างที่ใช้หรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่เข้ากับสถานการณ์หรือว่าบริบทที่เกิดขึ้นในเมืองไทยปัญหาที่บริษัทในประเทศไทยหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียในประเทศไทยเผชิญอยู่นะครับเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะแปลงแหล่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาเป็นแหล่งข้อมูลที่คนไทยบริษัทไทยภาคประชาสังคมไทยสามารถนำไปใช้ได้นะครับซึ่งเราก็คงต้องมาร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่อไปการในเชิงนโยบายก็อย่างที่เรียนว่าคือเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสะพานพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนกระบวนการชาติในด้านต่างๆนะครับอันที่3คือเป็นการสร้างเครือข่ายอย่างที่เราทำอยู่ในวันนี้คือไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่เป็นจำกัดแต่ในเรื่องของภาคเอกชนอย่างเดียวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเดียวสุดท้ายนะครับผมอยากจะให้เห็นตัวอย่างว่า Global Compact เองเนี่ยมีคู่มือหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยหลายด้านนะครับอันแรกทางซ้ายมือของท่านเนี่ยก็คือว่าเป็นคู่มือที่บอกว่า Guiding Principle กับหลักการสากล10ข้อของ Global Compact เชื่อมมือกันเชื่อมโยงกันอย่างไรอันที่2เป็นคู่มือเพื่อจะบอกว่าบริษัทเนี่ยในการที่จะทำร่างนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยควรจะเริ่มตรงไหนอย่างไรอันที่3เป็นคู่มือเกี่ยวกับว่าการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นอย่างไรอันที่4อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆการทำงานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศเนี่ย Global Compact จะร่วมมืออย่างไรสิ่งเหล่านี้มีอยู่ UN Global Compact ทำขึ้นมาทีนี้เนี่ยเครือข่ายของเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะนำมาเข้าถึงมือของผู้ใช้ในประเทศไทยด้วยซึ่งเราก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกท่านนะครับกระทรวงการต่างประเทศสถาบันวิชาการในประเทศไทยในการที่จะนำเหล่านี้เนี่ยมาให้เข้าถึงมือประโยชน์ของประเทศไทยโดยตรงนะครับสุดท้ายนะครับก็คือว่าแหล่งข้อมูลนะฮะก็คร่าวๆอันแรกเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของ UN Global Compact ซึ่งรวบรวมคู่มือเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งมีคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานอันที่สองเป็นเว็บไซต์ของ Global Compact ประเทศไทยนะครับอันที่สามก็เป็น Facebook ซึ่งท่านสามารถติดตามกิจกรรมของเราได้แล้วก็แหล่งข้อมูลของเราได้ต่อไปจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ถ้ามีประเด็นเสริมเพิ่มเติมผมก็ขออนุญาตมาเรียนอีกทีครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านดร.เนติธรมากนะครับ